สวัสดีค่ะมีเกียรติท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วก็วันสุดท้ายนะคะของรอบพื้นฐานของปีนี้นะคะเมื่อวานนี้สำหรับคนใหม่ๆนี่ก็ข้อมูลก็ไม่น้อยทีเดียวนะคะที่เอาไปย่อยใครมีคำถามอะไรไหมคะก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยใครมีคำถามที่อยากจะถามไหมคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติแล้วก็วันนี้นี่มีใครที่มาใหม่ที่เมื่อวานนี้ไม่ได้มานี้หรือท่านนะคะถูกลากมาใช่ไหมครับใช่ไหมถูกฉุดมาโอเคค่ะฟังไปเรื่อยๆนะคะฟังไปเรื่อยๆเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรหรอกฟังไปก่อนฟังให้ผ่านหูอ่ะดีที่สุดนะคะแต่สำหรับท่านที่มาเมื่อวานนี้นะคะใครมีคำถามไหมคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเอาสติมาปักที่ฐานพาตัวใจกลับบ้านที่สำคัญคือมีใครที่ยังไม่เข้าใจไหมว่าทำไมเราต้องพาตัวใจกลับบ้านตรงนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าสำคัญกว่าเพราะว่าถ้าคุณยังไม่รู้เหตุผลนะคะว่าทำไมเราจึงต้องฝึกสติปัฏฐานเนี่ยคุณจะไม่มีความกระตือรือร้นนะคะที่จะทำนะคะฉะนั้นตรงนี้หวังว่าคงเข้าใจเนาะถ้าไม่มีคำถามนี่เราจะมาเริ่มปฏิบัติเนาะแล้วก็เรอคนที่ยังมาไม่ถึงนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้มาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการไลฟ์สตรีมเนี่ยคนก็คิดว่าดูที่บ้านก็ได้นะคะแต่การมาที่นี่เนี่ยหนึ่งนะคะให้กำลังใจแก่ผู้พูดด้วยนะคะที่เห็นมานั่งนั่งกันแล้วก็สองการได้พลังงานกลุ่มนะคะการมานั่งตรงนี้เนี่ยเราได้รับเนี่ยทั้ง5เซนส์6เซนส์พลังงานของกลุ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่ช่วยให้เราสามารถซาโตริได้ง่ายกว่าถ้าดูที่บ้านเนี่ยเราได้1เซนส์2เซนส์ภาพเสียงนะคะแล้วก็อันที่6ด้วยนะคะอายตนะที่6ด้วยแต่ว่ามันก็คงเหมือนกับดูฟุตบอลนะไปดูฟุตบอลของจริงๆนี่มันก็ดีกว่าดูโทรทัศน์เนาะแต่ดูโทรทัศน์นี่มันก็ได้วิวที่มันดีกว่าที่เขานั่นโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเรื่องเอาสติมาปักที่ฐานต่อหรือพาตัวใจกลับบ้านต่อนะคะแล้วก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าสาเหตุที่เราต้องทำนะคะเนื่องมาจากว่าในหัวของเราอ่ะมีเจอรี่เยอะเจอรี่ก็คือปัญหาทุกอย่างในหัวของเราซึ่งมีเยอะฉะนั้นพระเจ้าก็ให้เครื่องมือในการที่เราจะสามารถเนี่ยนะคะลดประชากรของเจอรี่เนี่ยได้นะคะลดประชากรของเจอรี่ได้เนี่ยเพื่อเราจะได้สัมผัสกับช่องว่างนะคะช่องว่างตรงนี้เนี่ยที่ช่องว่างตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเจอรี่เนี่ยมันวิ่งช้าลงวิ่งช้าลงแล้วการที่จะทำให้เจอรี่เนี่ยนะวิ่งช้าลงได้คุณจะต้องทำตามกฎทองคือเอาสติมาปักที่ฐานนะคะพยายามเนี่ยเอาตาใจเนี่ยนะคะมาอยู่ที่ฐานของสติแล้วก็คลาใดที่มีเจอรี่นะคะเข้ามานะที่จะเจอรี่เข้าเนี่ยโดยเฉพาะคุณที่ฝึกใหม่นะคะเจอรี่เข้าเนี่ยจะอดไม่ได้ที่จะมามีปฏิกิริยากับตัวใจของคุณแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมือนกับว่าจะลากคุณเนี่ยออกจากบ้านลากคุณนะคะออกจากบ้านนะคะแต่บ้านของคุณเนี่ยอยู่ตรงนี้บ้านของคุณอยู่ที่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายก็ใช่ไหมแล้วพอเจอรี่เนี่ยลากคุณออกจากบ้านในลักษณะของการคิดเรื่องเปื่อยคิดอะไรต่ออะไรเนี่ยไปเรื่อยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าเสียนิสัยที่จะไม่อยู่ติดบ้านฉะนั้นคุณจะต้องพยายามทำตามกฎทองที่ดิฉันให้นะคะไม่ว่าเจอรี่ที่เข้ามาจะสำคัญอะไรอย่างไร
นะคะเกี่ยวกับเรื่องคอขาดบาดตายมันก็ยากกับคุณนะถ้าคอขาดบาดตายนะนี่คือสาเหตุที่เราจะต้องเอาอะไรไปโทรศัพท์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยยังยึกยักไหนๆก็เป็นอะไรแต่อะไรตรงนี้เนี่ยคุณไม่มีทางที่จะทำได้คุณนึกถึงเรื่องที่เกิดในครั้งพุทธกาลได้ไหมนะคะพระบรมศาสดาเนี่ยกำลังนะคะเทศนะคะสอนเนี่ยอยู่หมู่กลุ่มใหญ่แล้วก็มีคหบดีหรือเศรษฐีอะไรนี่แหละมาฟังธรรมอยู่แล้วก็คนใช้เนี่ยวิ่งมาบอกว่าท่านขโมยเข้าบ้านแล้วอะไรแต่อะไรเงี้ยขโมยเข้าบ้านแล้วรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยใช่ไหมเศรษฐีท่านนั้นเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรก็ให้เขาขโมยไปเรื่องนี้สำคัญกว่าจำได้ไหมคะบางคุณอาจจะฟังผ่านหูนะคะเนี่ยมีเรื่องเช่นนี้คือเขาไม่สนใจเลยเพราะว่าเรื่องขโมยเข้าบ้านเนี่ยมันเรื่องจิ๊บจ้อยสำหรับเขาสำหรับความรู้ที่พระบรมศาสดาให้นะคะที่จะพาเราไปนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญกว่านะคะชั้นใดก็ชั้นนั้นนะคะนั้นเนี่ยเรื่องจริงเราก็ต้องทำเช่นนั้นเหมือนกันนะคะฉะนั้นเวลาที่เจอรี่เนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเจอรี่อะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นเจอรี่เนี่ยอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องพยายามนะคะเรียกว่าไม่ไปสนใจมันนะคะ bypass เลยเคลียร์มันทิ้งเหมือนกับที่ดิฉันบอกว่าตัดสายสะดือขณะนี้เนี่ยคุณอาจจะมองไม่ออกหรอกแต่ว่าการที่คุณนะคะไม่สามารถที่จะสลัดความคิดได้เนี่ยนะข้อที่จริงก็คือระหว่างคุณกับเจอรี่เนี่ยมันมีสายสะดือเนี่ยพ่วงอยู่ยังคงพ่วงอยู่แล้วตรงนี้เหนียวหนึบเลยจะเปรียบเทียบเป็นสายสะดือก็ได้บางครั้งดิฉันก็เปรียบเทียบเป็นพลังสนามแม่เหล็กระหว่างทอมกับเจอรี่ตรงนี้ก็หนักใช่ไหมแม่เหล็กเนี่ยที่มันดูดเข้าหากันดูดเข้าหากันเนี่ยตลอดเวลาเลยฉะนั้นการทำสติปัฏฐานเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่พยายามทำลายพลังสนามแม่เหล็กระหว่างทองกับเจอรี่จะเปรียบเทียบยังไงก็แล้วแต่ขอให้คุณเนี่ยเห็นภาพให้ชัดเจนนะคะว่าเราพยายามที่จะทำลายพลังสนามแม่เหล็กเนี่ยระหว่างทองกับเจอรี่ให้มันขาดไปนะคะเพื่อคุณจะได้เป็นอิสระจากส่วนนี้พอเป็นอิสระจากส่วนนี้แล้วจากเจอรี่จากความคิดของคุณนะคะเมื่อคุณเป็นอิสระแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ใช้เจอรี่เพียงแต่ว่าคุณไม่ใช้เจอรี่ดำๆที่จะไปเอาเปรียบคนอื่นทำร้ายคนอื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นเข้าใจไหมแต่คุณยังคงใช้เจอรี่ขาวถ้าใครเห็นหนูขาวๆตัวใหญ่ๆก็ซื้อมาหน่อยนะคะซื้อมาฝากอาจารย์แถวสำเพ็งเนาะห้องคงมีเยอะที่จริงมีอ่ะที่อังกฤษเนี่ยมีแล้วน้องเอว่าเนี่ยเอาไปเล่นนะตอนนี้มีแต่ตัวเล็กๆนะคะคุณจะได้เห็นภาพชัดเจนพอคุณเนี่ยนะคะตัดสายสะดือเป็นอิสระจากเจอรี่แล้วคุณจะไม่ใช้เจอรี่ดำที่จะนะคะที่จะทำร้ายผู้อื่นหรือใช้เจอรี่ดำที่จะมาตอกย้ำตัวเองให้เกิดความทุกข์คุณจะไม่ทำเช่นนั้นแล้วเพราะคุณสามารถสลัดเจอรี่เนี่ยออกไปได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะอยู่กับช่องว่างของใจตลอดเวลานี่เป็นเรื่องอาถรรพ์นะเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมพูดเรื่องช่องว่างของใจเนี่ยเพียงต้องการให้คุณเนี่ยสังเกตณโมเมนต์นั้นๆณโมเมนต์นั้นๆนะคะแล้วจำเป็นที่จะต้องพูดเรื่องช่องว่างเพราะว่าพระเจ้าท่านกล่าวไว้ก่อนนิพพานังปรมังสูญยังก็ใช่ไหมสภาวะนิพพานเนี่ยนะคะเป็นศูนย์คือศูนย์จากเจอรี่ศูนย์จากเจอรี่คือณโมเมนต์นั้นๆน่ะณขณะนั้นๆน่ะที่คุณน่ะจะจุ่มอยู่กับนิพพานได้ขณะนั้นต้องว่างจากเจอรี่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนอ่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็นกฎน่ะนะคะแต่เราไม่ได้หมายความว่าหลังจากที่คุณเจอนิพพานแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยในหัวนี่นะอยู่กับว่างตลอดเวลา 24/7 น่ะไม่ใช่ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยของพระเจ้ามาจากไหนคะมาจากเจอรี่สีอะไรคะสีขาวค่ะถ้าไม่มีเจอรี่สีขาวเนี่ยเอามาใช้อย่างสร้างสรรค์เช่นนี้เนี่ยเราก็ไม่มีความรู้การถ่ายทอดความรู้จะไม่เกิดใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าท่านมีอิสระ
อย่างสิ้นเชิงเลยอิสระอย่างสิ้นเชิงเลยในการใช้เจอรี่พวกนี้ตรงนี้เข้าใจให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะเพราะว่าคนเนี่ยส่วนมากคิดว่านะเวลาที่คุณทำสมาธิโอ้เจอรี่ใหม่ละโอ้เจอรี่ใหม่ละหลุดอีกละอะไรแต่อะไรถ้าคุณหลุดในลักษณะอย่างนี้หลุดในลักษณะอย่างนี้คิดเรื่อยเปื่อยคิดเพ้อเจ้อคิดถึงเรื่องละครนะคิดถึงบทบาทของเขาอะไรตรงนี้น่าห่วงนี่คือน่าห่วงเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณเนี่ยนะมาฝึกเรื่องนี้แล้วคุณเนี่ยเริ่มคิดอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างสร้างสรรค์ว่าเออเราจะช่วยอาจารย์ยังไงนะที่จะให้นะที่จะให้เนี่ยเรื่องของนิพพานเนี่ยนะมันกระจายออกไปเราจะช่วยยังไงเนาะลองคิดดูซิไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่ออะไรตรงนี้คือการคิดอย่างสร้างสรรค์ละเออเราจะช่วยหาคนเนี่ยนะคะมาเข้าคอร์สของอาจารย์สุภวรรณยังไงตรงนี้ก็เป็นการคิดอย่างสร้างสรรค์ตรงนี้โอเคคุณต้องแยกให้ถูกนะคะคุณต้องแยกให้ถูกนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ขันเนี่ยขันห้าของท่านเนี่ยอย่างอะไรอย่างบริสุทธิ์เป็นขันห้าที่บริสุทธิ์แล้วเป็นขันห้าที่บริสุทธิ์ในขณะที่คนเดินถนนอย่างพวกเราพวกไข่เจียวไข่คนหรือจะเรียกว่ากลุ่มขนโคก็ได้นะคะกลุ่มขนโคก็ได้นะคะขันห้าของเขาเป็นขันห้าที่ไม่บริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอุปาทานขันแยกออกไหมนะคะอุปาทานขันก็คือขันห้าที่ถูกใครหลอกคะขันตัวไหนหลอกมาสเตอร์เชฟนี่ตัวไหนคะมีห้าตัวสังขารขันใช่ไหมมันหลอกยังไงอ่ะห้าอย่างคุณสมบัติของมันห้าอย่างคืออะไรเริ่มจากทั้งปรุงแต่งบ้านเสริมหลอกนะคะตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติห้าอย่างของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเขาก็คือว่าเป็นอย่างนี้นะคะฉะนั้นมันก็ทำตามหน้าที่ก็คือหลอกชาวบ้านเข้าใจไหมทำตามหน้าที่คือหลอกชาวบ้านทีนี้บทบาทของผู้เจ้าก็คือมาเพื่อที่จะบอกว่าอาพวกเจ้าถูกหลอกนะอาทำอย่างนี้แล้วก็จะหายหลอกหายถูกหลอกก็เท่านี้เองเข้าใจไหมก็อาทำสติปัฏฐาน4ไปนะคะไอตัวหลอกตัวนี้เนี่ยมันก็หายไปแล้วคุณก็รู้เท่าทันพอรู้เท่าทันเนี่ยตรงนี้แล้วไม่ได้หมายความว่าขันของคุณนะคะเหลือแค่เท่าไหร่อยู่ที่ไหนมันไม่ได้หมายความว่าขันของเราเนี่ยเหลือแค่2ขันไม่ใช่นะคะเดี๋ยวทีนี้5อย่างนะเนี่ยตรงนี้คือ5ขันแล้วกันนะคะ5ขันเวลาที่คุณเนี่ยเข้าถึงเนี่ยสภาวะนิพพานถึงแม้ชิมลองไม่ได้หมายความว่าเจอรี่ของคุณเนี่ยหายหมดไม่ใช่นะคะคุณยังสามารถใช้เจอรี่ได้แต่ไม่ใช่ใช้เจอรี่ในลักษณะอย่างนี้อันนี้แล้วก็คิดมากฟุ้งซ่านสเปะสปะนะคะแล้วก็ระเบิดลงอ่ะไม่ใช่แต่คุณจะใช้เจอรี่เนี่ยอย่างสร้างสรรค์อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์และการสร้างสรรค์นะคะจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างสรรค์เนี่ยจำเป็นต้องมีแล้วการสร้างสรรค์มาจากไหนรู้ไหมนะคะมาจากแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเนี่ยจะต้องมี3อย่างเดี๋ยวต้องหาภาพนั้นให้เจอภาพนั้นก็คือทำตามกฎทองก็คือภาพอันนี้เมื่อวานเนี่ยเราพูดแล้วโอเคเอาภาพนี้นะคะสร้างสรรค์นะคะก็คือบทบาทของ3ตัวนี้คุณฟังให้ดีนะนะคะเนี่ยความคิดความจำเนี่ยก็คือส่วนของความคิดแล้วก็ความคิดกับความรู้สึกคุณจะสร้างสรรค์ได้ก็ต่อเมื่อมีความคิดอะไรบางอย่างที่คุณถนัดบวกกับความรู้สึกตรงนี้คือแรงบันดาลใจ inspiration เข้าใจไหมบวกกับความรู้สึกเนี่ยตรงนี้นะคะเมื่อความคิดกับความรู้สึกที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างรุนแรงการสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นการสร้างสรรค์นะคะ
การสร้างสรรค์เนี่ยจะเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องวิวัฒนาการของชีวิตของโลกของจักรวาลส่วนนี้เนี่ยจะพูดนะคะในรอบสุดท้ายฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพียงต้องการเนี่ยบอกคุณว่ามนุษย์นะคะเป็นผลพวงของขันห้าผลพวงของขันห้านะคะคุณอย่าเข้าใจผิดว่าถ้าฉันทำสมาธิแล้วฉันจะมีความคิดไม่ได้เลยต่อจากนี้ถ้าฉันเนี่ยโดยเฉพาะเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายก็คือว่าในหัวเนี่ยนะว่างโล่งโจ่งอะไรแต่อะไรอย่างนี้เลยไม่มีอะไรเลยนี่เป็นการเข้าใจผิดอย่างยิ่งนะคะเข้าใจผิดอย่างยิ่งเพราะหลายคนเนี่ยคิดเช่นนั้นเพราะดิฉันเนี่ยมัวแต่บอกว่าอย่าออกจากบ้านไปกับเจอรี่นะอย่าออกจากบ้านกับเจอรี่นะนะตัดเจอรี่เหมือนกับตัดสายสะดือพวกนั้นใช่ในช่วงที่คุณเนี่ยนะต้องการที่จะเข้าถึงสภาวะนิพพานช่องว่างในช่วงแรกคุณต้องตัดเจอรี่คุณเลี้ยงเจอรี่ไม่ได้ตรงนั้นคือขั้นตอนหนึ่งนั่นคือขั้นตอนหนึ่งเข้าใจไหมแต่พอคุณทำถึงตรงนั้นเนี่ยได้แล้วนะคะหลังจากนั้นน่ะที่คุณพัฒนาตัวเองเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วคุณยังคงต้องใช้เจอรี่พวกนี้คุณยังต้องมีความรู้สึกที่มาสร้างแรงบันดาลใจนะคะที่จะให้คุณสร้างสรรค์ในงานของคุณในงานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณยังจำเป็นจะต้องใช้เจอรี่พวกนี้แต่ใช้อย่างสร้างสรรค์ตรงนี้เข้าใจนะคะนะคะอันนี้เดี๋ยวดิฉันเนี่ยนะจะต้องพูดให้เป็นกิจลักษณะในรอบก้าวหน้าในรอบก้าวหน้าเพราะว่ายังมีคนที่เข้าใจผิดอีกเยอะเราก็มองเจอรี่เนี่ยเป็นเหมือนกับตัวซวยตัวร้ายโอ้โหเจอรี่อะไรต่ออะไรอีกแล้วซึ่งมันไม่ใช่ไออุปสรรคอันเดียวที่คุณจะต้องเนี่ยนะคะสอบให้ผ่านก็คือว่ารู้เท่าทันเข้าใจไหมรู้เท่าทันเจอรี่ว่ามันทำงาน5อย่างอ่ะเอาใหม่ค่ะเจอรี่5อย่างเนี่ยไม่ใช่เจอรี่5อย่างเจอรี่เนี่ยคุณสมบัติของเจอรี่มาสเตอร์เชฟเนี่ยหน้าที่ของมันคือปรุงแต่งปั้นเสริมหล่อนะเนี่ยให้รู้เท่านี้ว่าในขณะที่คุณเนี่ยกำลังตะปุ่มตะป่ำตะปุ่มตะป่ำอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยนะถูกเจอรี่เนี่ยไอ้ตะปุ่มตะป่ำอะไรอย่างเงี้ยโอ้รู้ละจำได้แล้วอาจารย์บอกอย่างนี้เจอรี่มันปรุงแต่งปั้นเสริมหล่ออ๋อฉันกำลังถูกเจอรี่หลอกนี่โอเคนะฉันต้องรีบกลับบ้านตบอะไรเขี่ยเจอรี่ทิ้งจบเข้าใจไหมนะคะคุณต้องการที่จะกำจัดเจอรี่ตัวที่กำลังหลอกคุณที่ทำให้คุณเจ็บปวดเนี่ยจุดมันอยู่ตรงนี้เองจุดอยู่ตรงนี้เองแต่หลังจากนั้นที่คุณเนี่ยรู้ไม่ใช่ว่ารู้ครั้งเดียวแล้วคุณจะไม่ถูกหลอกนะไม่ใช่คุณจะถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณคิดว่าโอ้โหบทนะบทเรียนอันนี้เนี่ยนะมันสุดยอดแล้วฉันจะต้องไม่ลืมอีกแล้ว trust meคุณจะลืมแล้วคุณจะถูกหลอกอีกนะคะคุณจะถูกหลอกอีกคุณจะถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนี้นะฉะนั้นคุณจึงต้องปฏิบัติคุณจึงต้องปฏิบัติตรงนี้เนี่ยมันเป็นเกมของการปฏิบัติธรรมเกมของการปฏิบัติธรรมแต่ว่าการพูดให้คุณรู้เช่นนี้เนี่ยพวกนี้เป็นล้วนเป็นปัญญาหัวหอกทั้งสิ้นที่มันสอนยากนะจริงๆนะคะโดยเฉพาะที่จริงเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของฐานที่3ด้วยซ้ำแต่มันเกี่ยวข้องกันหมดนะคะโอเคนะคะคุณเข้าใจนะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกเนี่ยตรงนี้ก่อนแล้วดิฉันเนี่ยจุดสำคัญที่ดิฉันเนี่ยต้องการให้คุณดูนะคะก็คือต้องการให้คุณเนี่ยรู้จักสภาวะนิพพานชิมลองตรงนี้เนี่ยอยากที่จะเอาให้มันแม่นเอาให้แม่นจริงๆนะคะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวเราเริ่มใหม่